Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธต่อรัตลาครับกับวันนี้ครับบรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ครับเรื่องราวของความดีงามนะครับที่ถูกมาพูดคุยนะครับมาพบปะสังสรรค์นะครับในรอบปีหนึ่งครั้งนะครับของเรียกว่าเป็นวันวิทยุมุสลิมอาสานะครับแล้วก็ของทางรุสตาเซ็นเตอร์นะครับฮัลโหลนะครับเป็นฮุดยาร์ดต่างๆมารวมตัวกันที่นี่ทุกๆปีจะเกิดขึ้นที่นี่ครับวันนี้ผมอับดุลเลมครับมีโอกาสได้มาพูดคุยตรงนี้และร่วมสัมภาษณ์นะครับเรียกว่าเป็นผู้ถือธงนำในภารกิจต่างๆก็ว่าได้ครับกับโครงการที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแซะอับดุลทิพย์สุขถาวรครับวันนี้ขอให้ท่านได้พบกับแซะแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องต้นตรงนี้ครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับยินดีครับวันนี้นะฮะได้มีโอกาสก่อนเหนืออื่นใดก็ชูโกรธขอบคุณเนียมัตที่รับประทานให้ครับที่ทางทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปแล้วก็ทีมงานของคุณอับดุลฮะลีมอิสลามนะได้มีโอกาสมาช่วยเหลือกิจกรรมมันเป็นส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมทำงานศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับเราไม่ได้จำกัดวงเฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกต้องแต่ว่าด้วยกับจุดยืนที่เราจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือนำสัจธรรมแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่ศาสนาสู่วิถีทางที่สู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารรุสลานเซ็นเตอร์เป็นผู้ที่เป็นประธานมูลนิธิก่อตั้งมูลนิธิมุสลิมอาสาซึ่งหลักๆงานที่ทำอยู่ก็คือดูแลเด็กมวลรับชาวเขาที่ศูนย์มวลรับของเราที่บ้านแม่ปามที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วจนกระทั่งขณะนี้เรามีเด็กมวลรับที่อยู่ในการดูแลเนี่ย20กว่าท่านแล้วก็ได้ต่อยอดส่งไปเรียนไคโรแล้ว1ท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับซึ่งเป็นเด็กชาวเขาโดยตรงเลยที่เขาจะต้องประสานต่องานของเราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็งานวันนี้ที่ทำนี่ก็เราไม่ได้จัดมารวมตัวกันแบบไร้สาระแต่ว่านำคุณญาติทุกปีนะมาพบปะสังสรรค์กันมาร่วมกิจกรรมกันมารำลึกถึงวันคืนวันต่างๆที่เราอยู่กันที่ในพิธีฮัจญ์40วันด้วยการนำธงแห่งอิสลามนำทัพนะนำทัพเพราะว่านบีเปรียบการทำพัดเนี่ยเหมือนออกสู่สมรภูมิรบเพราะนั้นเราก็จำลองภาพให้พี่น้องได้เห็นว่าฮัจญ์ไม่ใช่มาสบายนะไม่ใช่มานอนหาโรงแรมหรูหรูหราหาทานอาหารที่มันหรูหราทั้งหลายทานแต่เปล่าแต่ว่าจุดมุ่งหมายของฮัจญ์เนี่ยที่สำคัญที่สุดเราเน้นว่าประวัติศาสตร์ว่าท่านนบีลำบากขนาดไหนท่านนบีต้องต่อสู้ฟันฝ่าขนาดไหนในพิธีฮัจญ์จำลองทุกรูปแบบให้พี่น้องได้เห็นภาพจริงๆนะแม้กระทั่งพาฮุจญาตเดินเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแซ่อยู่ร้อยกว่าแซ่แล้วก็ในทั่วโลกเนี่ยมีพี่น้องไปฮัจญ์กันไม่ต่ำกว่า2ถึง3ล้านคนแต่ว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งที่เขายอมเสียสละเหน็ดเหนื่อยมีรถมีตั๋วรถทั้งตั๋วแอร์ทั้งตั๋วรถธรรมดาเนี่ยให้ขึ้นแต่ไม่ขึ้นหรอกแต่เราจะขออาสาอาสาเดินจากอารอฟะห์เพื่อจำลองภาพให้พี่น้องเห็นว่าธงที่เราชูอยู่เนี่ยนำไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ว่ารับใบกัลลอฮุมมารับใบเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยไปด้วยพลังไม่ใช่พลังไม่ใช่พลังที่ออกมาตัวเองแต่เป็นตรงนี้เป็นพลังแฝงที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่ทุกคนแหละแต่ไม่เคยเอาออกมาใช้กันหรอกนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างไฟไหม้เราสามารถแบกยกตู้เย็นได้ทั้งตู้นี่แหละจำลองภาพให้พี่น้องเห็นว่าพลังแฝงที่เราล่องให้เนี่ยเราดึงออกมาใช้ได้อย่างเรานำออกมาปฏิบัติแล้วอย่างโดยเฉพาะทุ่มเทไปในวิธีทางของอัลเลาะห์ด้วยการเดินเท้าแต่ละก้าวเดินเนี่ยนะครับท่านอิบนุบาสรายงานว่าทุกก้าวเดินที่เราก้าวสู่พิธีฮัจญ์เนี่ยตั้งแต่ออกจากมักกะฮ์จนกระทั่งสุดเสร็จพิธีฮัจญ์เนี่ยแต่เราขอพี่น้องเนี่ยไม่ต้องเดินออกจากมักกะฮ์หรอกแต่ขอจากอาราฟาห์มาสู่มุซดะลิฟะห์มุสูมินาเนี่ยเพราะทุกก้าวเนี่ยมีรายงานท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่าทุกก้าวอัลเลาะห์จะบันทึก700ความดีและ700ความดีเนี่ยเอาความดีของฮารอม1ความดีได้แสนเนี่ยคูณได้700เนี่ยมันเป็นผลบุญอันมหาศาลนะครับและที่สำคัญไม่ใช่เราทำงานทำฮัจญ์โดยหวังการตอบแทนด้วยผลบุญดังกล่าวแต่เราต้องการว่าจำลองว่าท่านนบีเนี่ยทุกอิริยาบถในการนำพาพี่น้องไปประกอบพิธีฮัจญ์มันมีแง่คิดมันมีฮิกมาโดยเฉพาะเวลาออกเดินเนี่ยท่านนบีจะเตือนทัพของท่านเตือนบรรดาฮุจญาต 200,000 กว่าชีวิตเนี่ยว่าออกเข้าสู่อาราฟาห์เนี่ยความวิกฤตผู้คนจำนวนเป็นแสนๆคนนั่นในสมัยนบีแต่ในสมัยเราเนี่ยเป็นล้านท่านนบีจะใช้คำเตือนที่มันเป็นแง่คิดมากแม้กระทั่งดร.ลุตฟี่นะครับเอาคำพูด
คำดำรัสของท่านนบีเนี่ยไปใช้ในทุกวาระที่ท่านจะมีโอกาสตักเตือนผู้คนที่มานั่งฟังบรรยายก็คือไอยูฮันนัสบิสซากีนะนะการตื่นตระหนกไม่มีผลดีเลยนะการตื่นตระหนกการที่ไม่มีสตินะเมื่อเจอวิกฤตอะไรมาประสบกับเราถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราตื่นตระหนกเนี่ยความวิบัติจะเกิดขึ้นเหมือนกับคำเตือนท่านนบีว่าคนเป็นแสนแสนคนนบีอยู่บนหลังอูฐเตือนบรรดาคน 200,000 คนที่อยู่เบื้องล่างว่าเมื่อท่านเดินทางออกจากอารอฟาแล้วอิซาอฟัตตุมฟะอิซาอฟัตตุมมินอารอฟาตินฟัซกุรุลลอฮ์มินฟัซกุรุลลอฮ์อินดันมัชอะริลฮารอมอันนี้ก็คือจากอัลกุรอานแต่ในตัวบทหะดีษท่านนบีบอกว่าเมื่อพบกับความวิกฤตแล้วในการเดินเท้าเนี่ยมันจะต้องพบกับความวิกฤตเจอคนแน่นเจอคนทางที่แคบมีหลุมมีบ่อท่านนบีจะเตือนว่าอายูฮันนัสบิสซากีนะครับเมื่อพบอย่าตื่นตระหนกมีอะไรสงบไว้ใช้สติไว้แล้วความดีงามจะเกิดขึ้นเมื่อพบว่ามีช่องว่างไปแบบช้าเมื่อพบว่ามันมีช่องว่างไปให้เร็วเมื่อพบยุควิกฤตไปให้ช้าอันนี้แหละเอามาแก้คิดได้เลยในใครที่ผ่านการเดินเนี่ยหมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันได้เห็นภาพทุกอย่างในทุกอิริยาบถคนเป็นล้านๆคนเป็นแสนที่เดินเนี่ยเจออะไรบ้างเจอคนที่มีแบกสัมภาระอยู่ข้างหลังมีเจอคนพิการที่เขาไปกับเดินเท้ามีโรคอยู่ข้างหลังพี่น้องจะเห็นทุกสภาพที่ผู้คนเนี่ยเหมือนจำลองภาพวันที่เราไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดมุ่งหน้าไปสู่อาราฟาจากอาราฟามาสู่มุสลิฟาจากมุสลิฟาเข้ากว้างเสาหินที่มินาเนี่ยมันเจอวิกฤตตลอดทางแต่ด้วยกับสติที่นะมีเตือนว่าไอยูฮันนัสบิสซากีนะมันเป็นแง่คิดที่เราจะไปใช้ได้แม้กระทั่งในเรื่องของทางโลกก็ตามครับอันนี้คือสิ่งที่แซ่มุ่งมั่นแล้วก็น่าจะมีเพียงแซ่เดียวในประเทศไทยนะที่นำคณะถือธงนำมุจยัดเป็นร้อยๆคนเดินเท้ามาตั้งแต่อดีตปีที่แล้วปีที่บังมินไปปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เดินนะชุดของเราก็เสียใจมากเพราะเราถูกสกัดกั้นแต่ในปีนี้ทางมักตับเนี่ยอนุญาตให้เราเดินแล้วก็เป็นแง่คิดกับบทเรียนการไปประกอบวิทยาศาสตร์และที่สำคัญเนี่ยใครที่ไปได้มีโอกาสไปฮัทกับรุสลานเซ็นเตอร์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือความขัดแย้งไม่มีปีนี้พี่น้องจะรู้ว่ามีความขัดแย้งหนึ่งที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในสังคมก็คือเรื่องของประเด็นกอซอดไม่กอซอดไป40วันต้องกอซอดละหมาดตลอดไหมหรือจะต้องไปเกิน4วันตามมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีตามท่านเซนาอุสมานท่านพาไปท่านจะไม่กอซอดท่านละหมาดเต็มแต่ของเราความขัดแย้งตัวนี้ไม่มีเพราะเราจะน้อมนำเอาคำสอนจากท่านนบีใช้หนังสือคู่มือที่เป็นของเชคบินบาสนะที่คู่มือที่มาจากฟิกซุนนะเนี่ยนะคู่มือจากหนังสือของท่านอิหม่ามนาวีฮาชิยะเนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะจะสรุปความเอาไว้ชัดเจนว่าท่านนบีนำคนฮะจีมาทั้งมะดีนะห์คนมักกะห์คนที่อยู่ในรอบๆมะดีนะห์มักกะห์เนี่ยนบีนำทั้งสองกลุ่มโดยไม่แยกว่าคนนี้เป็นคนที่เดินทางนะคนนี้เดินทางออกจากมักกะห์ไม่ได้ถือว่าฐานะเป็นคนเดินทางนะแต่ท่านนบีนำบุคคลทั้งสองกลุ่มนำสู่พิธีฮัจญ์ด้วยการละหมาดกอซอดในเวลาที่มีนาแม้แต่ระยะทางเพียง 7-8 กิโลเราไม่ได้อยู่ในฐานะเดินทางจะเอาเงื่อนไขของการเดินทางมาเทียบกับเรื่องพิธีฮัจญ์ไม่ได้เลยเพราะอิจมาอุลามะเมื่อเข้าสู่พิธีฮัจญ์แล้วต้องน้อมนำนะจากซุนนะห์ของท่านนบีที่นบีเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ทุกขั้นตอนว่าคูซูอันนีมานาซิกะกุมฮัจญ์ต้องเอาแบบอย่างจากฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำเตือนของท่านนบีเนี่ยเหมือนเป็นคำเตือนที่ฮัจญ์มีครั้งเดียวแบบฉบับของท่านนบีครับแม้กระทั่งขว้างเสาหินเสร็จนบีก็หันไปบอกซาบะว่าฉันไม่มีโอกาสจะล่วงรู้ว่าโอกาสข้างหน้าฉันจะมาขว้างเสาหินอย่างนี้เป็นแบบอย่างกับพุทธญาติหรือกับบรรดาท่านพี่น้องหรือเปล่าพุทธญาติร้องไห้ซาบะร้องไห้เพราะรู้ว่านี่คือคำเตือนละว่าพิธีฮัจญ์เนี่ยครั้งเดียวสั่งเสียแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้อมนำเอาสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติเอาไว้ทุกขั้นตอนคำว่ากูซูอันนีนบีละหมาดกอซอดนบีทำกอซอดยะมาะที่อารอฟะทำกอซอดยะมาะที่มุซดิลิฟะก็จะต้องน้อมนำทุกรูปแบบและที่สำคัญคนที่มีโอกาสเดินก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์ร่องรอยที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะตุลฟีนปีแห่งการที่กองทัพช้างจะมาทำลายกะบะตรงนั้นเนี่ยคำสอนนบีบอกว่าเดินให้เร็วนะเมื่อถึงวาดีมุฮัสซัดพออัลเลาะห์ส่งฝูงนกมาทำลายกองทัพช้างถ้าไม่มีโอกาสเดินท่านจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้แหละคือวาดีมุฮัสซัดที่อัลเลาะห์ได้ประทานอัลกุรอานมานี่คือแง่คิดว่าทำไมเราถึงต้องพาคณะเดินหนึ่งในนั้นก็คือได้กอซอดยะมาะที่มุซดะลิฟะหนึ่งในนั้นก็คือได้เก็บเม็ดหิน7เม็ดจากมุซดะลิฟะ
มาทำการกว้างยุงละต้นอักบะหนึ่งในนั้นก็คือได้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ได้จารึกไว้ในอัลกุรอานว่าตรงนี้คือวาดีมุฮัสซัดนะที่อัลลอฮ์ส่งฝูงนกมาทำลายกองทัพช้างนบีบอกว่าซุนนะห์นบีให้รีบเร่งเดินเท้าให้เร็วและเราได้ขว้างเสาหินตามกำหนดเวลาที่นบีได้ทำไว้เป็นตัวอย่างก็คือตะวันขึ้นได้หนึ่งด้ามพอมันเป็นช่วงเวลาที่พอหลังซุบฮ์แล้วเราออกเดินเก็บเม็ดหินมา7เม็ดมันจะไปเดินจังหวะพอดีเลยกับนี่คือซุนนะห์นบีที่เราพยายามทุ่มเทไม่เห็นแกเน็ดแกเนยนะครับถึงแม้มีรถเราก็ไม่ขึ้นนะครับแต่เราต้องการสัมผัสว่าประวัติศาสตร์นบีลำบากขนาดไหนและได้นอนบนพื้นทรายพื้นถนนพื้นทรายที่จำลองภาพว่านี่คือนบีและบรรดาซาบะห์ได้ปฏิบัติเอาไว้อันนี้แค่เป็นแค่บางส่วนบางตอนที่แซ่ได้นำมาเล่าฟังเนี่ยอยากไปเลยแซ่อยากไปเลยนะอันนี้คือฮัจญ์ได้ยิ่งใหญ่มากในชีวิตเนี่ยมันเหมือนสงครามจริงๆนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องไปฮัจญ์แล้วก็ได้คอยตามไปกับบทโฆษณาที่เขาโฆษณาว่าไปฮัจญ์กับแซ่นี้ไปฮัจญ์กับแซ่นั้นต้องอยู่ดีกินดีโรงแรม5ดาวมันไม่ใช่เจตนารมณ์พี่น้องครับผมก็ทำได้แล้วปีนี้ผมก็ตั้งใจแต่ผมจะไม่ลืมคำสอนของท่านนบีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ฮินตันปีหน้าแต่เราก็จะเน้นหนักในเรื่องวิชาการให้พี่น้องได้สัมผัสว่าตรงไหนลำบากก็คือเราต้องลำบากอย่าไปเห็นกับความสุขสบายอย่าไปเห็นกับเรื่องความหรูหราอันเป็นวัตถุดุนยานะครับมันจะทำให้เราหลงจากเป้าหมายที่สำคัญเพราะนบีเป็นคำเตือนว่าใกล้ๆกับยามาเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาทำพิธีฮัจญ์กันแต่จะมาแบบไร้สาระมาจะถามว่าโรงแรมกี่ดาวใกล้กี่ร้อยเมตรจะถามว่าอาหารบุฟเฟ่อาหารกี่อย่างนั่นคือไม่ใช่เจตนารมณ์ครับนะอันนี้ก็คือพี่น้องจะไปกับใครก็แล้วแต่ขอให้คำนึงถึงว่ามีพี่น้องเราชาวใต้ท่านหนึ่งไปฮัจญ์มาหลายครั้งไปอุมเราะห์มาหลายครั้งนะครับท่านมีชื่อเสียงอยู่ที่จังหวัดยะลาท่านจะปารภกับผมว่าแซ่เนี่ยมีเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะแซ่ทางใต้หรอกกรุงเทพก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแซ่เนี่ยพาคนไปมักกะพาคนไปมักกะพี่น้องก็ตีความหมายก็แล้วกันว่าแซ่พาคนไปมักกะกับแซ่พาคนไปทำพัดนั้นอย่างไรนะครับไม่ต้องอธิบายความนะครับพี่น้องไปพิจารณาแล้วกันว่าถ้าตราบใดที่เขานำมาแล้วก็สอนมีคำสอนมีคำบอกมีคำแนะนำอยู่ตลอดต่อเนื่องแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับนะแล้วก็ได้น้อมนำอัสุนนะห์ท่านรอซูลด้วยการนะ40วันเนี่ยอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปาณีผมยังจำได้อยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์อิสมาอีลเปรียบเทียบไปเห็นว่าที่เราไปเนี่ยเราถือพาสปอร์ตเราถือพาสปอร์ตหรือถือบัตรประชาชนหรือถืออีกอมาถ้าตราบใดที่เราถือพาสปอร์ตเราคือผู้เดินทางเพราะนั้นระหว่างที่เดินทางเนี่ยจะอยู่40วันจะอยู่เป็นเดือนจะอยู่เป็นปีนะเหมือนกับซาบ้านนบีที่เป็นประจำอยู่หัวเมืองนบีไปอยู่ที่ตาบุกมานบีมาอยู่ที่มักกะห์20วัน40วันแรมเดือนท่านนบีก็กอซอตลอดซาฮาบะก็กอซอตลอดจนกระทั่งกลับสู่นครมักกะห์มะดีนะห์นะครับแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าท่านนบีไม่ได้ไปในสู่พิธีฮัจญ์ท่านนบีจะไปนำคนมักกะห์นำละหมาดเนี่ยท่านจะเน้นบอกกับคนที่มักกะห์ว่าท่านเนี่ยเดินทางนะท่านทำกอซอตนะแต่ท่านเนี่ยเป็นมุกีมท่านต้องละหมาด4นะเมื่อนบีสลาม2รอกอาตแล้วให้ลุกขึ้นมาอันนี้คือชัดเจนแต่ในพิธีฮัจญ์เนี่ยไม่มีคีลาฟเลยทุกคนจะต้องน้อมนำเอาแบบฉบับของท่านรอซูลที่กำลังฮือฮากันอยู่ขณะนี้ว่าแซ่นั้นไม่ก่อซอดแซ่นี้ก่อซอดเนี่ยพี่น้องไปพิจารณาไปหาข้อมูลตรงนี้แล้วท่านจะเกิดความชัดเจนว่าเมื่อไปฮัจญ์แล้วอย่าสูญเปล่าอย่าเสียเปล่ากับเงินที่ท่านเสียไปครับครับแล้ววันนี้ครับแซ่ครับวันนี้กิจกรรมวันนี้งานที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการจัดกันเนี่ยนะครับอาหารก้าวปลาก็เลี้ยงดูฟรีอย่างดีเลยครับนี่เป็นปีเท่าไหร่แล้วครับเป็นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มันใกล้จะ30แล้วแหละเพราะว่าผมนับฮัจญ์เนี่ยผมนับมาเดินทางมาตั้งแต่ปี26ครับ26จนกระทั่งขณะนี้เป็นปี60ครับก็นับดูแล้วกันว่า24ปีครับนะน่าจะ24ปีแล้วนะเกือบ30ปีแล้วที่ชีวิตของผมตั้งแต่วัยหนุ่มวัย20เศษจนกระทั่งขณะนี้60แล้วจะ60แล้วครับแต่อินชาอัลเลาะห์ครับด้วยกับพลังที่อัลเลาะห์ให้ไม่ใช่พลังที่ผมได้ลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮ์ให้ที่ผมยังพาพี่น้องเดินได้ครับยังถือธงนำทัพเดินได้ตราบใดที่ยังแข็งแรงอยู่พี่น้องรีบตัดสินใจก็แล้วถ้าอยากได้ฮัจญ์ที่มันมีความเข้มข้นเหมือนกับที่ใกล้เคียงกับซุนนะห์นบีมากที่สุดแล้วก็รีบตัดสินใจครับแล้วกิจกรรมวันนี้ก็คือว่าเราได้รับความกรุณาจากพี่น้องเนี่ยเสียสละนำอาหารมาเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่ฟรีครับแล้วก็ให้พี่น้องได้มีส่วนในการบริจาคเพื่อใหสิ่งที่แซ่ทำมาไล่ๆกับเรื่องฮัจญ์20กว่าปีแล้วก็คือรายการวิทยุเดิมเนี่ยศาสนสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยาตั้งแต่อยู่ที่ยานเกราะ540จนมาทั้งอยู่ที่1ปน1035จนกระทั่งมาอยู่ที่ AM 1233ทหารอากาศ
ขณะนี้เนี่ยวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่กับพี่น้องแล้วก็จะอยู่ต่อไปถ้าตราบใดที่พี่น้องมาร่วมกันสังสรรค์วันนี้แล้วก็บริจาคให้กับการจัดทํารายการวิทยุและส่วนหนึ่งปัจจัยที่เราเหลือจากฮาร์ดนั้นพี่น้องผมไม่มีองค์กรที่ไปทํามีทีวีเป็นหลักแต่ผมทําวิทยุเป็นหลักในชีวิตของผมเพื่อเผยแพร่เอาวิทยากรจากสมาคมนักเรียนเก่าสารวิทยานะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์มุนิษฐ์มูฮัมหมัดอาจารย์มูฮัมหมัดเหมอนุกูลอาจารย์มุกตาชนะวิทย์อาจารย์มูซาอาจารย์อบูบักรจิตวิเศษเหล่านี้มาช่วยกันในเรื่องรายการนำสาระประโยชน์สู่พี่น้องสุดท้ายของวันนี้ครับทุกๆปีเนี่ยนะครับในวันงานกิจกรรมเนี่ยมันจะมีไฮไลท์อันนึงคือการจับตั๋วเครื่องบินเพื่อไปอุมเราะห์ปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันปีนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องเรานอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยเรายังมีรางวัลเนี่ยอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นของชำร่วยจากสายการบินต่างๆเนี่ยครับรางวัลใหญ่ก็คือตั๋วเครื่องบินไปกับอุมเราะห์เป็นตั๋วอย่างเดียวนะครับมูลค่า 20,000 กับ 30,000 บาทนะที่พี่น้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าบริการค่าโรงแรมค่าอาหารเพียงอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับปีนี้ก็เช่นเดิมทางสายการบินจอร์แดนมอบตั๋วไปกับสายจอร์แดนอุมเราะห์มาให้1ใบแล้วก็โอมานอันนี้แนะนำรุสันมอบกับพี่น้องอันนี้อีก1ใบเป็นตั๋ว2ใบชาร์ลอนะครับแล้วรางวัลอย่างอื่นอีกมากมายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอันนี้ก็คือสมนาคุณให้กับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อสานต่องานศาสนาการเผยแผ่วิทยุมุสลิมอาสาทางคลื่น AM 1233จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น.และผ่านทาง Facebook ของแซ่ด้วยครับทางไงก็พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่นะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคหรือส่งเสริมนะครับในกิจกรรมของทางวิทยุนะครับมุสลิมอาสาได้นะครับตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคมาได้นะครับเพื่อที่จะให้การทำงานการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปดูแลพี่น้องนะครับในส่วนของแม่น้องแม่ป๋ามนะครับพี่น้องชาวเขานะครับที่กำลังเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วนะครับมีมัสยิดมีโรงเรียนแล้วและล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าไปไคโรแล้วด้วยได้ต่อยอดไปอยู่ไคโรแล้วศึกษาต่อที่ไคโรที่จะมาทำการใช้ภาษาเข้าสื่อสารกับพวกเขาในอนาคตครับถ้าอย่างนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณแซะอัปเดตข่าววอนนะครับที่มานะครับนั่งพูดคุยตรงนี้นะครับแล้วให้เกียรติกับทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อความดีนะครับเป็นสะพานให้กับพี่น้องนะครับได้ร่วมกันทำความดีผ่านทุกช่องทางครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็รับลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงนี้ครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับในนามที่ทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปครับในนามของทีมงานของคุณอับดุลฮะลีมอิสลามนะด้วยกับ3ปีมาแล้วที่เราทำงานกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เห็นมุ่งมั่นและอยากมีโอกาสและอยากให้จับรางวัลให้ได้ครับแต่วันนี้ถ้ารางวัลไม่ได้กับกลุ่มอิสลามกับอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปและกลุ่มคุณอับดุลฮะลีมเนี่ยแซ่ยินดีนะครับที่จะให้ไปอุมเราะห์1ท่านในนามกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปที่ทุ่มเททำงานศาสนาเลือกเฟ้นมาใครได้ครับได้ครับอินชาอัลลอฮ์แล้วไปช่วยงานกันแล้วก็จะไปถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กันได้ครับได้ครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับด้วยกับสัญญาใจนะทำงานศาสนาร่วมกันนะครับให้1ที่เซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะผมไม่ทราบเลยเนี่ยครับไม่บอกก่อนแต่ว่าด้วยความจริงใจที่เรามีให้ซึ่งกันและกันที่มาถ่ายทำมาร่วมเทให้กันเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่แซ่ก็จะสมนาคุณให้ผมรอ1ที่นั่งผมรอไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นะครับที่เกิดขึ้นสดๆตรงนี้ครับไม่ได้ทราบจริงครับว่าทางแซ่จะให้โอกาสกับทางกลุ่มบ้านแรกขนาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้จริงๆทีมมาทุกคนที่มานะครับก็เรียกว่าพอรู้ว่าเป็นงานของแซ่ตรงนี้ก็ตั้งใจมาช่วยหรืองานเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่มีความต้องการในการให้เราไปช่วยเหลือนะครับเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเราอยากจะได้รับการตอบแทนจากเราซึ่งวันนี้เราได้เห็นทันตานะครับก็ขอบคุณแซงเออร์ติฟนะครับขอบคุณวิทยาเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่หลังกล้องด้วยครับอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับที่ช่วยบันทึกความดีและเป็นสะพานส่งต่อตรงนี้ครับขอบคุณครับล่ำลาด้วยกับเวลาเรื่องนี้และจะเจอกันใหม่นะครับในกิจกรรมความดีต่างๆครับสลามอัลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารกาตุฮ Close, I'll never stray back. Keeping it deep within my soul. Just wait for me to come home.